นะครับใครที่คิดว่าจะไปเรียนต่อวิชาอื่นก่อนก็ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าอยู่ด้วยกันได้ก็ดูไปด้วยกันก็ได้นะครับไอ้นี่คือ 11.67 ไอ้นี่คือ 9.33 นะครับ แล้วก็มีแรงกระจายนะเป็นรูปนี้นะครับแรงกระจายเรามาดูว่าผมจะเก๋าแค่ไหนนะครับเราวาดเทียร์ฟอร์สก่อนคุณไปวาดโดยใช้กราฟแบบปกตินะครับไปวาดแบบใช้กราฟแบบปกติแต่ผมจะทำให้คุณดูเร็วๆจากอันนี้นะครับโอเคมาถึงนะดูไปพร้อมกันนะครับดูไปพร้อมกันนะทำไปพร้อมกันนะต้องดีๆนะครับอ้าวเริ่มต้นมาที่ x เท่ากับ0ก่อนนะและนี่คือ x เท่ากับ6 x เท่ากับ12 x เท่ากับ18นะครับจุดแรกมาเจอแรงไหมเจอแรงไหมจุดแรกเจอ3กิโลนิวตันขึ้นหรือลงครับลงครับลงลงก็คือถีบลงถีบลงเลยปึ้งครับเชียร์ฟอร์สถีบลงมาก่อนถีบลงมาที่ลบ3ตามแรงนะมีโหลดไหมในช่วงนี้มีโหลดไหมครับไม่มีโหลดไม่มีโหลดก็แสดงว่าคงที่ราบเรียบไปติดลบเสร็จละช่วงที่1 นะครับต่อไปช่วง6เมตรเจออะไรครับเจออะไรเจออะไรเจอ 11.67 11.67 ถีบขึ้นหรือถีบลงถีบขึ้นครับขึ้นครับขึ้นค่ะถีบขึ้นเพราะนั้นก็ถีบขึ้นไป 11.67 จาก3เพราะนั้นขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่ครับ 11.67 ถีบขึ้นออกไปจาก3ก็เป็น 8.67 8.67 นะนี้นะนะครับโอเคนะจากนั้นเขาถูกถีบลงอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตรา2กิโลนิวตันต่อเมตรเรามาหาจุดปลายก่อนว่าจุดปลายอยู่ไหนวะนะหาพื้นที่ใต้กราฟก่อนหาพื้นที่ใต้กราฟของแรงกระจายก่อนเท่าไหร่วะเนี่ย2คูณ6คือเท่าไหร่ครับ12โอเคนะ2คูณ6คือ12นะ2นะ12เราบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟแรงกระจายที่มีค่าติดลบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงแรงเฉือนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเฮ้ย v2 เว้ยลบ v1 นะของช่วงนี้ก่อนนะเท่ากับลบ12ว่ะนะ v2 ถ้า v v2 ไม่รู้แต่ v1 รู้แล้วคือ 8.67 ถูกป่ะอันนั้นก็ลบ12บวก8.67 v2 เนี่ยอะไร เนี่ยอะไรฮะลบ 3.33 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 ก็อยู่แถวๆนี้เนาะสเกลผมเฮงซวยหน่อยนะจริงๆข้างบน8มันต้องขึ้นไปอีกโอเคไหมแต่เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าพวกคุณเก็ตแล้วกันนะตรงนี้คือลบ3.33 สเกลผมไม่ดีนะผมวาดมือนะครับกราฟก็มาอย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาถูกถีบลงสม่ำเสมอถูกปะนะครับนะความชันของกราฟแรงเฉือนความชันของกราฟแรงเฉือนก็คือแรงกระจายที่มีค่าติดลบโอเคไหมครับอยากรู้ว่าจุดนี้คือ x เท่าไหร่ทำไงอยากรู้ว่าตรงนี้คือ x เท่าไหร่เราก็แค่หาว่าไอ้พื้นที่นะไอ้2มันคูณอะไรวะมันถึงจะได้ 8.67 ก็ 8.67 หาร2เนาะก็ได้ 4.33 นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือเอา 4.33 บวก6ก็คือจุดที่ x เท่ากับ 10.33
ที่ x มีค่าเท่ากับ 10.33 นะ x เท่ากับ 10.33 จะได้แรงเฉือนเป็น0พอดีโอเคนะตามทันไหมเห็นไหมครับเอาต่อไปได้ลบ 3.33 แล้วเจออะไรครับเจออะไรเนี่ยเจออะไรต่อแรงถีบขึ้นครับเจอถีบขึ้นนะเจอถีบขึ้นถีบขึ้นไปเท่าไหร่ 9.33 ถีบขึ้นไป 9.33 นะลบเพลินถีบขึ้นไป 9.33 ไม่ได้เท่าไหร่6ครับ6อยู่33 3 6ค่ะเออ6ดีกว่า6นะ6ก็อยู่แถวๆนี้โอเคไหมอันนี้ได้ 6.33 6ใช่ไหม6 6 6 6ท่วนดิ6ครับ6 6ครับนะได้ 6.0 นะครับนะแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นหาจุดปลายก่อนหาจุดปลายก่อนนะเอาคิดพื้นที่มาดิพื้นที่มันคือเท่าไหร่วะพื้นที่1ส่วน2คูณฐานคือ6คูณสูงคือ2เท่าไหร่ครับก็คือ6เลยถูกป่ะครับพื้นที่ได้แรงกระจายได้6แต่ว่า v2 ลบ v1 ต้องเท่ากับพื้นที่ได้กราฟแรงกระจายที่มีค่าติดลบโอเคมั้ย v2 ลบ6เท่ากับลบ6เพราะฉะนั้น v2 คือ0ถูกไหมมันต้องลงมา0แน่ๆแต่กราฟเป็นไรกราฟเป็นไรกราฟตัวนี้ไม่ใช่เส้นตรงแล้วนะเพราะว่าอะไรครับแรงกระจายมันเป็นไงแรงกระจายมัน มันไม่ใช่ค่าคงที่แรงกระจายมันเป็นเอียงลงนะกราฟเอียงลงก็แสดงว่าแรงกระจายเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเสมอถูกป่ะบวกเสมอนะนั่นหมายความว่าอะไรโอแบตครับแป๊บนึงไอ้น้องรอแบตหมดเลยเว้ยเอ้านะข้างบ้านผมตัดหญ้าอีกนะครับโอเคได้ยินเสียงไหมเนี่ยไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินโอเคได้อยู่นะนะครับตรงนี้นะครับนะเขาก็จะได้แรงกระจายเนี่ยเขาเอียงลงนะเขาเอียงลงแต่แรงกระจายก็ยังมีค่าเป็นบวกอยู่ใช่ป่ะแต่ว่ามันเอียงลงโอเคป่ะนะแรงกระจายมีค่าเป็นบวกอยู่แต่ว่าเอียงลงเราบอกว่าอะไรนะความชันของกราฟแรงเฉือนก็คือเท่ากับค่าของแรงกระจายที่มีค่าติดลบถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นแรงกระจายเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะเพราะฉะนั้นความชันของกราฟแรงเฉือนเนี่ยมันเท่ากับแรงกระจายที่มีค่าติดลบเมื่อแรงกระจายเป็นบวกความชันของแรงเฉือนก็จะติดลบโอเคไหมติดลบก็แสดงว่ากราฟเอียงลงณจุดนี้ก็จะเอียงลงมากที่สุดจุดที่แรงกระจายสูงสุดก็จะเอียงลงมากที่สุดต่อมาก็จะเอียงลงน้อยลงเอียงลงน้อยลงน้อยลงโอเคไหมเพราะนั้นเห็นไหมครับมันก็กราฟมันก็แนวโน้มก็จะโค้งแบบนี้เก็ตไหมเพราะนั้นกราฟก็จะเอียงละก็จะโค้งๆแบบนี้ครับก็เป็นพาราโบลาหงายนั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับเชียร์ฟอร์สเห็นไหมเชียร์ฟอร์สไดแกรมเสร็จแล้วเห็นไหมครับเชียร์ฟอร์สเสร็จแล้วนะคราวนี้มาเบนดิ้งโมเมนต์นะนะครับตำแหน่งเท่ากันนะ6 0 6 12 18เหมือนกันหมดเลยนะ มาดูดีเรคชั่นก่อนนะครับดูจากกราฟฟรีบอดี้ไดแกรมของทั้งหมดก่อนโมเมนต์เริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ลบ10จริงไหมเพราะว่าตามตัวนี้โมเมนต์เริ่มต้นลบ10นะครับ
เวลาคุณไปพลอตให้คุณไปพลอตจากสมการนะครับไปพลอตจากสมการนะแล้วคุณลองเทียบดูนะตรงนี้คือโมเมนต์ลบ10ก่อนนะครับลบ10จากนั้นเห็นแรงเฉือนไหมแรงเฉือนมีค่าติดลบแรงเฉือนติดลบแสดงว่าโมเมนต์กราฟของโมเมนต์จะต้องมีความชันติดลบเพราะเราได้ว่า dm by dx คือ v กราฟของโมเมนต์จะต้องมีความชันติดลบเพราะแรงเฉือนเราติดลบความชันติดลบแถมยังเป็นค่าคงที่ซะด้วยเพราะว่าแรงเฉือนมันเป็นค่าคงที่ในช่วงนี้นะครับตามผมทันไหมเพราะฉะนั้นเมื่อโมเมนต์เป็นกราฟที่มีความชันติดลบและมีค่าคงที่ก็แสดงว่าเป็นกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงที่มีความชันติดลบก็คือกราฟเอียงลงเพราะนั้นโมเมนต์ก็จะเอียงลงไหมลงมาถึงจุดนี้เท่าไหร่หาอะไรก็หาพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนเท่าไหร่18ครับเท่าไหร่ครับ18พื้นที่ได้กราฟแรงเฉือน18เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของ bending moment นะการเปลี่ยนแปลงของ bending moment ก็ตามค่าแรงเฉือนนะ18แต่ว่ามันเป็น18ที่เท่าไหร่ลบ18ถูกไหมเพราะเป็นพื้นที่ได้กราฟด้านล่างเนาะเขียนให้ครบนะเพราะว่าแรงเฉือนมันอยู่กราฟมันอยู่ด้านล่างถูกป่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ได้กราฟก็ลบ18โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นเราได้ว่าอะไรm2 ลบ m1 เท่ากับลบ18นะ m2 ลบ m1 m1 คือลบ10เท่ากับลบ18เพราะนั้น m2 ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบ18ลบ10ก็คือลบ28นั่นเองโอเคนะนะครับได้อย่างนี้คราวนี้ดูโมเมนต์ตัวต่อไปนะโมเมนต์ตัวต่อไปเป็นไงครับ คุณดูถึงจุดพีก่อนนะโมเมนต์ จะมีค่าสูงสุดเมื่อเชียร์เป็น0 m max นะเกิดขึ้นที่เชียร์เป็น0ที่ v เป็น0เพราะอะไรก็จากแคลคูลัสที่เรียนมาแล้ว dm by dx เรารู้ว่ามันเท่ากับเชียร์ถูกป่ะถ้าโมเมนต์เป็นเส้นโค้งใดๆดิฟเส้นโค้งได้ความชันจุดที่ความชันเป็น0คือจุดวิกฤตโอเคไหมครับจุดวิกฤตย่อมให้ค่าสูงสุดกับต่ำสุดโอเคไหมครับจุดวิกฤตให้ค่าสูงสุดกับต่ำสุดนะผมอธิบายค่าสูงสุดต่ำสุดไว้แล้วในห้องสิ่งแวดล้อมนะคุณไปดูเรื่องนั้นจริงๆซึ่งคุณก็ดูในแคลคูลัสเรียนในแคลคูลัสมาแล้วนะครับเพราะนั้นพอเราเห็นว่าจุดไหนที่เชียร์เป็น0แสดงว่าจุดนั้นเนี่ยจะต้องเกิดโมเมนต์สูงสุดนะครับทีนี้กราฟโมเมนต์จะเป็นรูปอะไรเราลองมาดูนะตรงนี้คืออะไรครับตำแหน่งนี้ในโซนนี้ก่อนนะก่อนที่เชียร์มันจะเป็น0เนี่ยก่อนที่เชียร์เป็น0เชียร์จะมีค่าเป็นบวกอยู่เมื่อเชียร์มีค่าเป็นบวกอยู่แสดงว่ากราฟของ bending moment ความชันก็จะยังเป็นบวก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 ไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อเชียร์เป็น0ความชันจะเป็น0โอเคไหมครับแต่ว่าไอ้กราฟของ bending moment เนี่ยมันเอียงเนี่ยมันเอียงในแนวโน้มความชันลดลงเพราะว่าค่าเชียร์มันลดลงนั่นแสดงว่ากราฟมันย่อมเป็นโค้งแบบนี้โค้งคว่ำโอเคนะครับทีนี้เรามาลองดูก่อนว่าโมเมนต์มันจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะจะขึ้นเด้งกลับไปเป็นบวกได้ไหมนะครับก็มาหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก่อนนะพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนตรงนี้เท่าไหร่ครับ1ส่วน2คูณเท่าไหร่คูณกับ 4.33 แล้วก็คูณสูงคือ 8.67ออกมาเท่าไหร่ครับสิบแปดจุดเจ็ดเจ็ด
ได้ 18.77 เป็นบวกถูกไหม 18.77 เป็นบวกเอา 18.77 ไปบวกกับ28นะไปบวกกับลบ28คุณจะได้อะไรครับลบ 9.2 อยู่ตรงนี้ยังติดลบอยู่เลยแล้วกราฟก็เป็นไงครับโค้งขึ้นมานะณเวลานี้ความชันจะเป็น0อยู่ที่ตำแหน่งลบ 9.23 ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ 10.33 โอเคนะครับถัดจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแรงเฉือนมีค่าติดลบในโซนนี้นะแรงเฉือนมีค่าติดลบแรงเฉือนมีค่าติดลบแสดงว่ากราฟเป็นไงครับกราฟก็จะค่อยๆเอียงลงเอียงลงจากน้อยเอียงลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอียงลงสุดๆที่ค่าพีคตามทันไหมครับนะแต่มันเอียงลงมาเท่าไหร่ล่ะก็หาพื้นที่ใต้กราฟนะหาพื้นที่ใต้กราฟนี้มาครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน2คูณสูงคือ 3.33 นะแต่พื้นที่มันจะติดลบนะครับแล้วคูณฐานฐานคือเอา6ลบ 4.33 ซึ่งก็คือ 1.67 พื้นที่ได้เท่าไหร่ครับก็ 2.78 ป่ะนะมีค่าติดลบนะลบ 2.78 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็เอาลบ 9.23 นะนะไปลบอีก 2.78 นะครับก็จะเป็น12เนาะครับก็จะโค้งมาอย่างนี้นะครับเป็น12คงไม่ได้โค้งลึกแบบนี้นะสเกลผิดโค้งมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือลบ12คราวนี้มาดูแรงเฉือนอีกทีหนึ่งแรงเฉือนคราวนี้เป็นพาราโบลาแล้วโอ้โหถ้าหาพื้นที่พาราโบลาเราก็ต้องไปคิดสูตรนะก็เอาเซว่ามันเกือบจบแล้วตรงนี้นะครับโมเมนต์เป็นศูนย์แน่ๆเพราะตรงนี้เป็นฟรีเอ็นเป็นฟรีเอ็นนะจบที่ศูนย์แน่ๆดูเชฟเฉยๆเชฟเขาเป็นอะไรครับก็คือเชฟเขาก็แนวโน้มคือความชันนะก็คือค่าแรงเฉือนเนี่ยเป็นบวกนะแล้วก็เป็นบวกน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งน้อยน้อยจนเป็น0โอเคนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของ bending moment ก็แนวโน้มก็จะเป็นโค้งคว่ำแบบนี้แล้วไปจบ0ตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ m max นะจะมีด้านเดียวคือ m max ทางลบนะครับนะก็จะเกิดโมเมนต์ลบที่หัวเสานะปกติเนี่ยบริเวณหัวเสาเนี่ยที่มันเป็นจุดรองรับเนี่ยเราต้องเสริมเหล็กบนนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ลบเท่ากับลบ28กิโลนิวตันเมตรโอเคนะส่วนแรงเฉือนนะก็จะมี V max นะก็คือ 8.67 นะครับกิโลนิวตันนะครับถ้าด้านลบก็จะเป็นลบ 3.33 นะครับนะแรงเฉือนก็จริงๆถ้าเวลาเราออกแบบก็ใช้หมดนะทั้ง8นะครับ6แล้วก็3นะครับใช้หมดเลยนะครับ โอเคสำหรับข้อนี้พอเก็ตไหมครับนะให้คุณลองไปพอดนะกราฟนะครับตามนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกราฟคิวบิกโพลีโนเมียลนะคุณลองไปกระจายกราฟนะแล้วคุณก็พอดรูปนะครับตามสมการจริงๆนะแล้วมาเปรียบเทียบกับที่ผมสเก็ตภาพนี้ให้ดูนะครับนะว่ามันได้ตรงกันหรือเปล่านะครับ
โอเควันนี้ยาวเลยนะผมเลยเวลาพวกคุณไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็หวังว่าจะพอเข้าใจนะครับ